สวัสดีครับผมนักลบนักการตลาดออนไลน์เว็บไซต์ WordPress ครับวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องวิธีเรียก Google Bo t เร่งจัดอันดับหน้าเว็บไซต์ WordPress ให้เร็วขึ้นครับนักลบแบ่งไว้เป็น2วิธีนะครับเริ่มจากง่ายไปยากครับวิธีแรกครับเป็นวิธีง่ายๆครับวิธีเพิ่มจํานวนคนเข้าชมเว็บไซต์ครับถ้าเราเพิ่มจํานวนคนเข้าชมเว็บไซต์ได้นะครับจะเป็นตัวส่งสัญญาณให้ Google Bo t จับว่าหน้าเว็บไซต์ตัวนี้หน้าบทความตัวนี้นะครับมีคนสนใจเยอะมันจะรีบมันจัดอันดับให้ติดใน Google Search ครับ และว,วิธีการเพิ่มจํานวนคนเข้าชมเว็บไซต์ทําดังนี้ครับหลังจากที่เราเขียนบทความของเราเข้าไปแล้วนะครับนี่คือหน้าบทความตัวอย่างที่นอัอรุจะทำการทดสอบในเว็บไซต์ WordPress ครับก็ไป URL ครับแชร์เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราครับยิ่งถ้ามีคนติดตามใน Facebook Fanpage เรามากนะครับก็จะช่วยเพิ่มสิติคนเข้าชมเว็บไซต์ให้เยอะขึ้นนะครับก็จะทำให้นะครับ Google มาจัดอันดับเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์ของเราได้เยอะและเร็วมากยิ่งขึ้นครับ วางเข้าไปนะครับแล้วก็รอ Facebook Fanpage ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์สักครู่ครับได้แล้วนะครับตั้งค่า t i t l e Description ของเราตามที่เราต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเผยแพร่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้คนเข้าชมเว็บไซต์จากโซเชียลมีเดียครับ Facebook f a n p a g e นะครับและยิ่งมีคนเข้าชมในเว็บไซต์ของเรานะครับในหน้าบทความของเรามากเท่าไหร่เป็นระดับร้อยร้อยคนนะครับจะช่วยส่งสัญญาณทำให้ Googlebot นะครับวิ่งมาจัดอันดับนะครับให้เราติดอันดับใน Google Search มากขึ้นครับ และถ้าเกิดเราอยากจะเช็คนะครับว่าหน้าบทความของเราเนี่ยติดอันดับใน Google Search แล้วหรือยังนะครับให้เข้าไปที่ไซต์นะครับแบบนี้นะครับไซต์โคลอนแล้วตามด้วย URL เว็บไซต์ของเราครับแล้วก็กดเ e ิร์ชครับถ้ามีการจัดอันดับไว้เรียบร้อยก็จะปรากฏแบบนี้นะครับไซต์โคลอนแล้วตามด้วย URL เว็บไซต์ของเราครับมันก็ติดอันดับใน Google Search ครับแต่ถ้ายังไม่มีนะครับมันก็จะไม่โชว์นั่นเองครับและวิธีการเร่งสปีดของมันก็คือว่าเพิ่มคนเข้าเว็บไซต์นั่นเองครับ เสร็จแล้วไม่พอนะครับเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปอีกนะครับตามงบประมาณการตลาดใน Facebook ที่เราจัดเอาไว้เลยนะครับสมมุติเราเพิ่มไว้ตามงบของเราแล้วก็กดโปรโมทครับแบบนี้ก็เป็นต้นครับก็ยิ่งเร่งสปีดคนเข้าเว็บไซต์ของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ โอเคนี่คือวิธีที่1นึครับวิธีที่1เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีเว็บไซต์ WordPress แล้วเขียนเนื้อหาบทความอะไรดีตอบรับพฤติกรรมความชอบของคนที่ติดตามในโซเชียลมีเดียของเราแล้วนะครับได้คนเข้าชมเว็บไซต์แล้วนะครับ Googlebot จะวิ่งมาจับอันดับนะครับในเว็บไซต์ของเราให้ติดใน Google Search เองครับนี่วิธีแรกครับง่ายครับวิธีถัดมาครับมีใช้เทคนิคนิดนึงนะครับใช้ plug-in WordPress ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ Google Search Console ด้วยนะครับคีย์เวิร์ดตรงไหนที่อ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับเสิร์ชหา Google อ่านเพิ่มเติมครับเราจะตั้งค่า Si ต e Map ใน Google Search Console ครับเรารู้จัก Google Search Console ก่อนนะครับหน้าตาคือแบบนี้นะครับวิธีสมัคร Google Search Console ไม่ยากครับเสิร์ชใน Google ได้ครับมีอันดับอยู่นะครับเข้าไปอ่านหรือสมัครได้ครับหลังจากที่เราสมัคร Google Search Console แล้วนะครับเรามาที่เมนูนะครับ Si ต e Map ครับเพื่อที่ทำการวางโครงสรร้างคับ บอก Google ว่าเรามีโครงสร้างของเว็บไซต์แบบนี้นะครับเพื่อที่เพื่อที่ Google จะได้เข we ้ามาเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็เช็คโครงสร้างนะครับรวมถึงทุกหน้าของเว็บไซต์เราได้อย่างง่ายดายมากขึ้นครับนี่คือไซต์แมปที่นักรบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่มีไซต์แมปแบบนี้นะครับเดี๋ยวนักรบจะแนะนําให้ติดตั้งปลั๊กอินในการสร้างไซต์แมปอัตโนมัติครับเราไปที่เว็บไซต์ของเราครับไปที่หน้าหลังบ้านนะครับแล้วก็เลือกปลั๊กอินแล้วก็เลือก ติดตั้งปลั๊กอินนะครับเพิ่มปลั๊กอินนะครับสำหรับเรื่องพื้นฐานการใช้งานนะครับปลั๊กอินและเพิ่มปลั๊กอินนี้อยู่ในพื้นฐานของความรู้ของคอร์ส w o r d p r e s s แล้วนะครับอ่านะครับมีหลายปลั๊กอินที่สร้างไซต์แแบนะครับนักลบจะใช้ปลั๊กอินยอน S e O นะครับนอกจากใช้ทํา S e O ได้แล้วนะครับยังใช้ทํไซต์แ m a p ได้ด้วยนะครับติดตั้งครับ แล้วก็กดใช้งานครับหลังจากติดตั้งนะครับ YOAST SEO เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดใช้งานนะครับพอกดใช้งานแล้วนะครับเราจะมีเมนูเพิ่มเข้ามาครับอยู่ที่ SEO ครับตัวนี้ครับคลิกเข้าไปครับและมองหาเมนู XML Sitemap ครับคือตัวนี้ครับนี่ครับ XML Site Map นะครับเป็นตัวสร้าง Site Map อัตโนมัตินะครับสำหรับ User ทั่วไปนะครับแนะนำไม่ใช้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรมากเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยๆครับเช็คให้แน่ใจนะครับว่า Site Map ได้มีการสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ครับตัวนี้นะครับ p l u ก i n นะครับ Yos เนี่ยจะทำการสร้าง XML Site Map ให้เราเรียบร้อยครับกดคลิกเข้าไปครับเราจะพบว่ามี Site Map อยู่ตามโครงสร้างของเว็บไซต์ของเราเลยเห็นไหมครับ ชื่อเว็บไซต์ของเราแล้วตามด้วยไฟล์ไซต์แมปต่างๆนะครับเราเอาไฟล์ไซต์แมปพวกนี้นะครับไป s ับมิ t นะครับไปเผยแพร่ใน Google Search Console ครับเพื่อที่ Google Search Console จะได้จดจําได้ว่าเรามีโครงสร้างเว็บไซต์อะไรบ้างนะครับนี่ครับตึงดึดดึดดึดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตอนนี้มีจุดเจ็ดตัวนะครับไปที่ Google Search Console นะครับแล้วก็ทําการกดเพิ่มไซต์แมปครับสังเกตว่าเรามีโครงสร้างเว็บไซต์อยู่แล้วเราเพิ่มแค่ด้านหลังก็พอนะครับ ลักลบก็จะเพิ่มในส่วนที่ยังไม่ได้เพิ่มนะครับโอเคโปรดักต์นะครับเช็คแล้วก็กดส่งครับ defensnowweb นะครับโอเคนะครับทำไปเรื่อยจนครบทุกไซต์แมปเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเท่านี้นะครับเป็นการส่งไซต์แมปให้กับ Google เรียบร้อยแล้ว Google ก็จะ นี่ครับนี่คือไซต์แมปนะครับมีจํานวนหน้าจํานวนจัดอันดับอยู่เท่านี้นะครับนี่คือผ่านขั้นตอนการ s ั b มิ t ไซต์แมปให้กับ Google Search แล้วนะครับถ้าเราอยากดูว่า Google Search มีการนะครับอินเด็กหรือว่าจัดอันดับของเราเรียหรือยังนะครับกดดัชนี Google ครับสถานะดัชนีครับตามเมนูนี้ครับเราจะพบว่า Google ได้จัดอันดับเนื้อหาของเราเรียบร้อยแล้วประมาณ566นะครับดัชนีนั่นเองนะครับนี่คือช่วยในการเร่งอันดับนะครับเพื่อที่ทําให้ Google นะครับวิ่งมาจับ หน้าโครงสร้างของเว็บไซต์เราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคนที่เขียนบ,บทความใหม่หรือสร้างหน้าเว็บไซต์ใหม่แบบตัวนี้นะครับนักลบเพิ่งสร้างมาไม่เกิน24ชั่วโมงเองนะครับ Google อยาอาจจะยังไม่จัดอันดับนะครับเราก็ไปเข้าไปเช็คใน Google ครับต้องรอ 2- 3วันนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่นะครับ เว็บไซต์ที่มีทัฟฟิกคนเข้าเยอะนะครับจะรอแค่ประมาณ 1- 2วันจะจัดอันดับเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเว็บไซต์ที่นะครับทัฟฟิกน้อยเนี่ยต้องรอนานนิดนึงนะครับนี่คือบทความที่เพิ่งโพสต์ไปไม่เกินย4ิบี่ชั่วโมงครับยังไม่จัดอันดับนะครับแต่ถ้าเป็นบทความเก่าที่โพสต์ไว้นานแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะจัดอันดับเรียบร้อยแล้วใน Google ครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดนะครับในการ เรียก Googlebot เร่งจัดอันดับหน้าเว็บไซต์ WordPress ให้เร็วขึ้นครับมี2วิธีครับวิธีแรกคือเพิ่มจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ใน Facebook นะครับหรือสื่อช่องทางที่เราสามารถคอนโ c รล t r l ได้นะครับเป็นของเรานะครับจะทำให้มีสถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ Googlebot จะวิ่งมาจับหน้าเว็บไซต์เราได้เร็วขึ้นครับอันที่2ครับเราต้องต้องการสร้างไซต์แม p ครับโดยไซต์แมพที่นักลมแนะนาก็คือใช้ plug in Yoast SEO นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ไป submit ในนะครับไซต์แมพตรงนี้นี่เองนะครับ สร้างไซต์แมปขึ้นมาแล้วก็ไปซับมิดในนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่เล่งอันดับนะครับก็เป็นวิธี2ทางด้านเช็คแนลนะครับคําถามถัดมาคือวิธีไหนดีที่สุดครับสาหรับคนที่มีเว็บไซต์เพิ่งสร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับให้เริ่มซับมิดก่อนนะครับแล้วก็เขียนบทความครับแล้วก็เผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียหรือในช่องทางที่เราสามารถคอนโทรลได้นะครับช่องทางที่มีคนติดตามเราอยู่นะครับถ้าให้ดีที่สุดทำทั้งสองวิธีครับจะเพิ่มนะครับ ให้ Googlebot จำนวน Googlebot วิ่งเข้ามาจับหน้าเว็บไซต์ของเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับและนี่คือนะครับวิธีการเรียก Googlebot เร่งจัดอนันดับหน้าเว็บไซต์ WordPress ให้เร็วขึ้นครับ